วัสดีครับเพื่อนๆแฟนๆเมกะบอนไซวันนี้มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์บอนไซต่างๆก็คลิปนี้ที่ผมจะทำเกี่ยวกับอุปกรณ์บอนไซนะครับที่จะมาคุยให้กับเพื่อนๆฟังก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแหละนะครับเพราะว่าผมเองผมก็ทำคลิปเรื่องอุปกรณ์บอนไซมาหลายครั้งแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับเดี๋ยวไปอัพที่ YouTube แล้วก็อัพที่เพจนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้โปรโมทกันโปรโมทนี่เสียตังค์อีกนะมาวันนี้เดี๋ยวผมจะคุยราคานะครับให้กับเพื่อนๆได้ฟังนะสินค้าพวกนี้นะครับหมดแล้วก็คือหมดเลยนะผมจะไม่เอาเข้ามาแล้วนะครับพอแล้วแล้วก็ที่เหลือนอกนั้นก็จะเป็นพวกของญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็นของจีนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฮาร์ดแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าไอ้พวกอื่นๆเป็นของจีนนะครับแต่ก็ใช้ได้นะครับผมก็ใช้อยู่นะก็ใช้มาก็หลายปีนานๆรับทีนะครับอันนี้ก็เป็นของไต้หวันนะมีดพับเดี๋ยวมาคุยกันนะครับทีละอย่างนะพร้อมราคาแล้วก็วันนี้จะมีลดราคาพิเศษนะครับก็เนื่องจากว่าตั้งแต่เอาเข้ามามันขายไม่ได้มันขายไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันไปได้ไงนะครับแต่ถ้าทุกวันนี้มันไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นผมผมจะชอบมากเลยเนื้อมันดีนะครับเนื้อมันดีแล้วก็ดูปากมันโอ้โหแหมเป็นครีมท้องเรือปากโค้งนะถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ถือว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่านะครับถ้าใครมีเนี่ยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับพอเข้ามาจำหน่ายเนี่ยมันไปไม่ได้1 2 3 4 5 6 7 8 9รู้สึกว่าจะขายได้ไปตัวเดียวมั้งนะครับเดี๋ยวผมไปคุยเรื่องเดี๋ยวค่อยไล่ลงมานะครับไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับวันนี้มีอะไรสินค้ามานำเสนอบ้างนะครับนี่เลยมาดูอันนี้ก่อนเลยนี่ครีมทาซากนะครับทาซากไม่ให้ครีมแต่ยาทาซากนี่ยาทาซากอันนี้ก็ขวดละ100บาทนะอันนี้เป็นครีมนะครับครีมอุดเปลือกไม้นี่เป็นของญี่ปุ่นอุดแผลนะครับไม่ใช่อุดเปลือกอุดแผลไม้แล้วก็ให้เนื้อเขาเดินนะครับอุดไปเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้อะไรทานะนะครับอันนี้เป็นสำหรับไม้เนื้ออ่อนอันนี้สำหรับไม้เนื้อแข็งมีแค่4กระปุกเท่านั้นนะครับหมดแล้วก็หมดเลยผมไม่เอาเข้ามาแล้วนะครับกระปุกละ650บาทนับเรื่อยอันนี้ก็เหมือนกันเหลือแค่3อันหมดแล้วก็คือหมดเลยนะครับเมื่อก่อนจะขายราคาถูกกว่านี้หน่อยนะแต่นี้เห็นว่ามันเหลือ3อันแล้วก็มันใช้ดีซึ่งผมเองผมก็ยังใช้อยู่นะครับผมจําหน่ายอยู่ที่เลื่อยหางหนูนะครับนี่มันใหญ่หน่อยหางบีเวอร์เลยนะหางแมวเนี่ยนะเป็นสแตนเลสนะครับ made in อันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับอันละ500บาทนะครับอันหมดแล้วหมดเลยมีแค่3อันนะผมอาจจะเหลือไว้สักอันนึงก็ได้เอาไว้ใช้เองนะครับแล้วก็เป็นเลื่อยหางหนูนี่อันนี้หางหนูของแท้เลยนะครับอันเล็กๆ500บาทเหมือนกันนะครับนี่โอ้โหมันคมกริบเลยนะครับเนี่ยมันคมกริบเลยเลื่อยหางหนูไม่ต้องเลื่อยให้ดูเนาะไม่ต้องตัดให้ดูเนาะผมจำหน่ายสินค้าพวกนี้มานานนะครับแล้วก็ใช้มานานใช้เองด้วยนะครับเลื่อยหางหนูแน่แล้วก็จะมีไล่มาเป็นแถวบนนะครับแถวบนเรียบร้อยเนาะนะครับมาดูแถวล่างนี่มีกระถางนะครับกระถางดินเผาแวะมากระถางนะมันเป็นแถวๆนะครับแวะมากระถางซะหน่อยนี่กระถางดินเผาของจีนนะเนื้อธรรมดานะครับเกรดธรรมดานะแต่เป็นนี่ดูสภาพข้างในดิเห็นไหมเป็นงานโรงงานเนี่ยนะครับเป็นงานโรงงานอันนี้450บาทนะครับ450บาทสูง15เซนนะครับกว้างนะครับ18เซนนะครับเดี๋ยวผมจะแพ็คอย่างดีเลยกลมเป็นลูกฟุตบอลเลยนะครับรับประกันอันนี้ไม่แตกนะแต่ไซส์อื่นไม่กล้าเอามาจำหน่ายนะแพ็คยากกลัวแตกอันนี้เป็นกระถางทรงแบบนี้ก็คือที่ร้านเนี่ยอันเนี้ย
คือมันพอจะส่งได้โดยที่ไม่แตกพอจะแพ็กกันไหวนั้นน้องนายมันแพ็กไม่ไหวนะอันนี้เป็นกระถางพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว280บาทอันนี้ผมทำสีไอ้นั่นนะสีทากระเบื้องรับประกันไม่ล่อนนะสีทากระเบื้องทนนานมานะครับแวนมากระถางเหมือนกันนะครับ280บาทพร้อมส่งนะครับผมมีอยู่ประมาณสักเกือบ100ใบได้มั้งนะครับมีครีมฉีกซากนะครับอันนี้ลดราคาเป็นพิเศษนะครับเพื่อนๆนี่มีแค่2ตัวเท่านั้นนะครับมีแค่2ตัวเท่านั้นนี่นับ900บาทนะครับลดราคาเป็นพิเศษเลยมีแค่2ตัวเท่านั้นฉีกซากแล้วก็ไล่มานี่เลยนี่เป็นครีมท้องเรือนะครับครีมท้องเรือตัวเลข650บาทอันนี้เป็นของจีนมีเท่านี้นะครับ1 2 3หมดแล้วนะมีแค่3ตัวนะครับ650บาทท้องเรือนะครับอันนี้เป็นตัว6นิ้วนะครับ6นิ้วก็คือเป็นตัวเล็กอ่ะนะครับตัวนี้เค้าเรียกตัว8นิ้วนะพอมาอยู่ตรงนี้ก็เป็นตัวเล็กนกแก้วนะครับนกแก้วตัวเล็กนะของจีนเหมือนกันแหละเหล็กดำนะ650บาทเหลือแค่ตัวเดียวนะครับเหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็มาอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อท้องเรือนะครับท้องเรือปักตรงนะครับ750บาท1 2 3 4นะครับเหลือแค่4ตัวหมดแล้วหมดเลยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีกรรไกรนะครับเหลือกี่ตัว1 2 3เนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยมีแค่นี้นะครับกรรไกรเหล็กดำใช้ดีนะครับเนี่ยของจีนผมให้ลูกน้องที่ร้านใช้อยู่โอ้โหใช้แบบสมบุกสมบันเท่าทุกวันนี้ก็ยังใช้กันอยู่ใช้ดีแล้วเนื้อมันเป็นแบบเหมือนสาดสีระเบิดอะไรประมาณนั้นนะครับมันเป็นเกาะติดมือดีนะจีนตัวนี้นะราคาสนัย750บาทนะครับกรรไกรเอากรรไกร750บาทแล้วก็ไล่มาเป็นครีมท้องเรือปากตรงนะครับตัวเล็กนะครับตัวเล็กนี่ท้องเรือปากตรงตัวเล็กซึ่งขนาดมันจะอ้วนตุ้มบุกว่านะครับกว่าอันนี้นะเห็นไหมขนาดมันจะอ้วนตุ้มบุกว่าแข็งแรงกว่าอะไรประมาณนั้นนะมั้งนะครับก็มีเท่านี้นะครับมีแค่นี้นะครับท้องเรือนะครับ 1,250 บาทนะท้องเรือตัวเล็กสแตนเลสนะครับอันนี้เป็นเกรด A เลยเกรด A แล้วก็มาครีมปากนกแก้วนะครับเหล็กดำอันนี้เหล็กดำก็เป็นเกรดถึงเป็นของจีนก็เป็นเกรด A นะครับเกรด A ตัวนี้เลยโหแม่เนื้อนี่เนียนกิ๊บนะครับเนื้อนี่เนียนกิ๊บนกแก้วนะครับราคาอยู่ที่ 1,050 บาทนะครับแล้วก็มีท้องเรือปักตรงนี่มีเท่านี้นะครับนะครับนกแก้วก็เหลือเท่านี้ท้องเรือก็เหลือเท่านี้หมดแล้วก็คือหมดเลยนะก็ไม่ได้เอาเข้ามาจำหน่ายแล้วไล่ลงมาข้างล่างนะครับอันนี้ก็เป็นสแตนเลสนะครับแต่ว่าเป็นสแตนเลสเกรด Bผมเรียกว่าอย่างนั้นนะครับแต่ความแข็งแรงอึดถึกทนผมว่ามันก็ใกล้เคียงกันแต่เพียงแต่ว่าเนื้อมันหยาบถ้าเปรียบเทียบกับสแตนเลสตัวเกรด A นะไอ้ตัวนี้เนื้อมันเนียนกว่าไอ้ตัวนี้เนื้อมันหยาบกว่านะครับเป็นนกแก้วเหมือนกันคมเหมือนกันนะครับกริบนะครับกริบกริบนะครับตัดแบบเนียนๆนะครับราคาเดียวกันนะครับผมคิดให้เลยราคาเดียวกัน 1,050 บาทราคาเดียวกับเหล็กดำเกรด A เลยนะครับผมดูขนาดเนื้อเอานะครับแล้วผมก็ตั้งราคาของผมเองตั้งราคาประมาณว่าเอาให้มันอยู่ได้แค่นั้นพออะไรโนมาข้างล่างอันนี้1สแตนเลสนะนะครับสแตนเลสเกรด B นะ 1,050 บาทนะครับแล้วก็อะไรลงมาทางนี้หน่อยนึงนะครับเป็นกรรไกรอันนี้เป็นตัวขนาดกลางนะขนาดกลางตัว8นิ้วมันก็8นิ้วนะซึ่งเพิ่งจะคุยตัวเล็กไปตัวนั้นมัน6นิ้วแค่อยู่ตรงช่วงนั้นเท่านั้นเองนะช่วงนี้นะครับเป็นตัว6นิ้วเนี่ยตรงนั้นตัวเล็กอ่ะนะครับตัวเล็ก
ก็เรียกตัว6นิ้วตัวกลางตัวกลางให้เรียกตัว8นิ้วแล้วถ้าเกิดตัวใหญ่เบลังทึงเลยผมมีตัวขายลุงจ้ำไปแล้วโอ้ตัวใหญ่จัดหาคนใช้ยากนะครับมากรรไกรมากรรไกรอันนี้กรรไกรขนาดเดียวกับที่ผมใช้อยู่นะขนาดเหมาะมือเลยนะคมกริบๆนะครับอย่าไปตัดกิ่งใหญ่นะนะครับสแตนเลสนะครับมันบางคนเอาไปใช้เนี่ยอ่อนยวบเลยนะตัดกิ่งใหญ่จัดนะครับกิ่งใหญ่ตัดใหญ่ๆควรจะใช้เลื่อยหางหนูนะครับใช้งานให้ตรงประเภทแล้วอยู่กับยาวได้นานนะครับอันนี้อยู่ที่ 1,150 บาท 1 2 3 4มีแค่4ตัวนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับเลื่อยของญี่ปุ่นนะครับเลื่อยหางหนูนะครับมีโอ้โหมันมีแบบนู้นแบบนู้นนะครับไล่ลงมานะครับมาเป็นแบบนี้อีกอันนึงนะครับของอาร์ตโอ้โหอันนี้แบบพับไม่ได้นะนะครับแต่พกได้นี่ประมาณนี้เลยนี่ประมาณนี้เลยพกพาอันนี้เป็นที่พกนี่มีฝักมีดำให้เรียบร้อยไอ้สองสามตัวนี่โอ้โหคุยกันจังเลยเนี่ยมันเข้ากล้อง 1,350 บาทและอันนี้เป็นตัวแบบพับได้ของอาร์ตเหมือนกันอันนี้ผมนำเข้ามาเองเนี่ยนะครับของญี่ปุ่นแล้วก็มันขายไม่ได้ไม่รู้เป็นยังไงของญี่ปุ่นเลยนะนะลดราคาพิเศษเลยเหลือ750บาทมีแค่2อันนะครับมีแค่2อันหมดแล้วหมดเลยนี่แล้วก็ถัดมามาขึ้นไปที่หัวต่อนี่ตัวนี้เนี่ยที่ผมคุยตอนแรกเลยเนี่ยนะครับเป็นท้องเรือปากโค้งนะครับราคาลดพิเศษเลยนะครับนี่900บาทของเรือปากโค้งนะครับนี่900บาทนะขนาดกลางก็8นิ้วนะถัดลงมานะครับนี่มันเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับเนี่ยนะแต่อันนู้นน่ะผมลดราคาพิเศษเลยนะครับแล้วก็เป็นนกแก้วนะครับนกแก้วขนาดกลางเช่นเดียวกันนะเนื้อเนียนๆ นะครับของจีนนะครับสแตนเลสนะครับเกรด A นะครับตัวนี้รับประกันความพอใจนะครับ 1,350 บาทมีเท่านี้นะครับหมดแล้วหมดเลยนะถัดลงมาท้องเรือปากตรงแน่ท้องเรือปากตรงเนี่ยผมเหลือแค่ตัวเดียว 1,350 บาทนะเป็นของจีนสแตนเลสเกรด A นะครับเหลือแค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าไอ้พวกไอ้เนี้ยนกแก้วผมเหลือเยอะเลยแล้วก็ปากโค้งเห็นไหมครับปากโค้งผมก็เหลือเยอะเลยตัวนี้เหลือแค่ตัวเดียวตัวนี้ขายดีนะแต่ว่าหมดแล้วหมดเลยมีแค่ตัวเดียวท้องเรือปากจิ้งจกเรียกกันว่าอย่างนั้นนะครับมีตัวเล็กกับตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่เพื่อนๆสังเกตให้ไหมเอามาเทียบกันนี่มีตัวเล็กกับตัวใหญ่ราคาแปะผิดสลับกันแล้วมั้งเนี่ยอ้อถูกแล้วอันนี้ตัวเล็กมันต้องอันนี้มันตัวใหญ่ใช่ไหมนี่ตัวใหญ่1,250ห้วยอันนี้ตัวเล็กราคาตัวเล็กนี่ตัวเล็กนะครับเหลือแค่4ตัวกับในตู้นะครับกับแค่ในตู้โชว์นะครับอันนี้มันอยู่ในลังผมเอาออกมาคุยให้กับเพื่อนๆฟังนะ1,250บาทเหลือแค่คู่เดียวนะครับแล้วก็ตัวเล็กนะครับ1,150บาทเหลือแค่คู่เดียวนะครับเอาไว้เข้างานเล็กๆซอกๆเล็กๆอ่ะนะครับได้เลยนะครับถัดมาเป็นนกแก้วนะครับนกแก้วตัวเล็กนะครับสแตนเลสเกรด A นะครับอยู่ที่1,200บาทนี่1,200บาทเนื้อเนียนกิ๊บๆนะครับเนื้อเนียนกิ๊บๆเลยได้1 2 3 4 5 6 6ตัวนะครับหมดแล้วหมดเลยเช่นเดียวกันนะนี่ครับนี่คือรายการสินค้าที่เอามาคุยให้กับเพื่อนๆได้ฟังมีนี่อีกหน่อยนะอันนี้ก็มี4อันนะมีดพับเอาไว้ตอนนะครับเอาไว้ตอนมีดพับเนี่ยเดี๋ยวจะล่อมือซะพับแบบนี้อันนี้เป็นแบบโค้งๆครับพับมาอย่างนี้นะครับ250บาท
นะครับมีแค่4อันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นรายการสินค้าที่จะมาแนะนำให้กับเพื่อนๆนะครับเผื่อใครยังไม่มีก็ทักทายนะครับคุยกันได้นะครับ0887989771สนใจก็ทักทายกันไม่ได้นะครับ0887989771ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ